สถานการณ์ของพักพลังประชารัฐตอนนี้ต้องบอกว่าโดนศึกทั้งในและนอกนะครับและขณะเดียวกันก็โดนทั้งระดับหัวหน้าพักแล้วก็ระดับสมาชิกของพักนะครับตอนนี้หัวหน้าพักพลเอกประวิทย์แม้จะเงียบเงียบก็จริงแต่ก็มีหลายเรื่องที่รุมเร้าเข้ามานะครับขณะเดียวกันบุคคลข้างกายอย่างคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชอันนี้โดนเต็ม,เต,มเต็มโดยเฉพาะจากเคสดีไอคอนที่ถูกกล่าวหาไปเชื่อมโยงกับการรับสวยรับเงิน ของบอสพอดีไอคอนหรือเปล่าเรื่องนี้ตํารวจเขารอสืบสวนอยู่นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์นะครับเพราะล่าสุดน่าจะโดนอีกหนึ่งเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาญาคดีทุจริตเนี่ยรับคดีครับคดีที่คุณวีระสมความคิดยื่นฟ้องคณะกรรมการปปชกล่าวหาปปชว่าปกปิดเอกสารในคดีนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรองนายกครับ โดยคุณวีระเปิดเผยผ่าน Facebook ว่าวันที่19ธันวาคมศาลจะนัดตรวจพยานเอกสารและเมื่อ22มกราคมนัดไต่สวนนายวีระเพียงปากเดียวเนื่องจากพยานหลักฐานอื่นชัดเจนขณะเดียวกันตอนนี้ศาลอาญาคดีทุจริตนั้นก็รับแล้วนะครับรับคดีนี้ไว้แล้วต่อจากนี้ก็จะทำการไต่สวนมูลฟ้องต่อไป ซึ่งคดีนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคุณวีระเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบพักหนึ่งให้ดำเนินการเอาผิดกับนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเลขาธิการปปชเป็นจําเลยที่1ยังมีนายวรวิย์สุขบุญอดีตเลขาธิการปปชาจาเลยที่2กับจําเลยที่เป็นคณะกรรมการปปชและจําเลยที่เกี่ยวข้องรวม12คนกล่าวหาว่ามีส่วนในการปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตยวงสุวรรณ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกก่อนหน้านี้คุณวีระได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางมีคําสั่งให้ปรับสํานักงานปปชและคณะกรรมการปปชเป็นเงินขั้นต่ําสุด5,000และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติต,ตามคําพิพากษาแต่จนถึงตอนนี้ทางปปชก็ยังไม่ได้มอบเอกสารที่เป็นประโยชน์คุณวีระว่าแบบนั้นนะครับให้มาทางคุณวีระอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ฟ้องปปช ในฐานะที่ใช้อำนาจในการปกปิดเอกสารคดีนาฬิกาหรูครับนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิตยนั่นเองขณะเดียวกันครับคนข้างกายพลเอกประวิตยอย่างทางคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะฮะในอีกหัวหนึ่งของคุณสามารถเนี่ยเป็นที่ปรึกษากรรมธิการหลายคณะในสอสอด้วยแล้วก็เป็นกรรมธิการวิสามันในกรรมธิการเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต ซึ่งวันนี้ทางประธานกรรมธิการคุณชนินรุ่งธนกเกียรติสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้ข้อมูลนะครับในกรณีที่คุณสามารถมีตําแหน่งเป็นทั้งที่ปรึกษากรรมธิการต่างๆซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบประธานกรรมธิการแต่ละคณะก็เดินหน้าปลดคุณสามารถออกจากตําแหน่งที่ปรึกษาแล้วแต่อีกสถานะหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นปัญหาคืออยู่ในกรรมธิการวิสามันที่ดํารงตาแหน่งโดยพรรคการเมืองเสนอมาต่อสภาเช่น กรรมธิการวิสามันของตนที่ตนเป็นประธานคือกรรมธิการพิจารณาพรบภาษีสรรพสามิตนะอันนี้ถ้าจะปลดปลดเองไม่ได้ประธานทําเองไม่ได้ต้องนําเสนอที่ประชุมสภา,าแต่คุณคุณชนินก็บอกมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะคือให้พักพลังประชารัฐด,ดําเนินการในการปลดเลยถ้าพักเล็งเห็นว่าควรเปลี่ยนก็ให้ใสามารถลาออกหรือมีมติปรับเปลี่ยนได้ครับ ก่อนนะครับเพราะว่าใครที่สุดต้องใช้เสียขอ,ของคนณคาั้งเยอะไม่ใช่แค่เสียงขึ้นเดียวด้วยนะครับ<อ>แล้วก็ด้วยด้วยการให้เกียรติกันนะครับ<อ>ก็อยากให้เป็นทางฝ่ายฐานผู้ดำเนินการ<อ>เพราะว่าปัจจุบันทางรัฐบาลอยู่ในฝั่งฝ่ายฐาน<อ>นะครับผมเองอยู่ในฝั่งร,รัฐบาลก็ถ้าจะเป็นมีผู้ใดเสนอยติของสังเสียงก็อยากให้เป็นทางนผ<อ>ู้ดำเนินการนะครับในส่วนตัวของผมเองยังไม่ได้มีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ก็ ชวนคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะครับล่าสุดทีมข่าวเราเนี่ยโทรศัพท์สอบถามไปที่บิ๊กอ้อพลตารวจโทอัครเดชพิมลศรีท่านเป็นผู้ช่วยผอบอตรในฐานะหัวหน้าชุดทําคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะครับประเด็นขอหมายจับผู้ต้องหาล็อตสทางบิ๊กอ้อก็บอกว่าวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับเพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐานต้องวิเคราะห์ให้แน่หนาส่วนจะเป็นกลุ่มไหนที่จะถูกออกหมายจับนั้นต้องดูพยานหลักฐาน ขณะนี้ยังมีกลุ่มดาราที่จะถูกดำเนินคดีเพิ่มส่วนภรรยาของบอสกันจะเข้าข่ายชักชวนด้วยหรือไม่ต้องดูพยานหลักฐานหากไปถึงใครจะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะครับก่อนบอกว่าทรัพย์สินที่ยึดมาตอนนี้เพิ่มเติมรถยนต์หรูบแบรนด์เนมทางบิ๊กอ้อบอกว่าตอนนี้ยังเดินหน้าตรวจสอบทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องและได้ประสานปรปรงรวมถึงชุดสืบสวนไปตรวจว่าทรัพย์สินส่วนไหนยังมีจะได้เข้าตรวจยึดก่อนที่จะมีการยักย้ายถ่ายเทเพิ่มเติมหรือไม่ มูลค่าตอนนี้ก็ยึดมารวมๆหลายร้อยล้านบาทแล้วครับทางฝั่งของดีไอคอนเองวันนี้ทนายความอย่างคุณวิทูลเก่งงานก็พาพนักงานดีไอคอนกรุ๊ป10คนซึ่งเป็นพยานที่ตํารวจสอบสวนกลางคุมตัวมาสอบปากคําหลังจากเข้าตรวจค้น11จุดเมื่อวานคือบอกว่าการสอบปากคําเรื่องรายได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสอบแต่ประเด็นเดิมซ้ําๆซึ่งทุกคนก็ปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นหนึ่งในนั้นคือเลขาของบอสพอคือบอกว่าแบบเนี้ย ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าคือดึงเวลาแล้วก็สอบใช้เวลานานแต่สอบประเด็นเดิมซ้าๆคือทนายความพูดง่ายๆวันนี้เหมือนจะมาเอาคืนพนังกงานสอบสวนด้วยนะครับก็ตามกันต่อสําหรับเคสดีไอคอนกรุ๊ปนะครับ